สวัสดีค่ะพบกับปูพาเพื่อนเก่านะพี่น้องเนาะเมื่อในปูก็มีวิธีนะคะสิว่าเฮ็ดอาหารก็เป็นสิเป็นกับแกมกับบ่แม่นนะเป็นจริงๆก็ตําบักฮู้เนาะจักเอิ้นว่าหยังเมื่อนี้นะคะมาเบิ่งนี่พี่น้องปูสิเฮ็ดแล้วก็แคบหมูไร้มันนะคะแคบหมูแก้วแคบหมูไร้มันนะคะอันนี้เป็นหนังหมูนะคะล้างเรียบร้อยแล้วได้เนี่ยซื้อมากิโลนึงนะคะอันนี้มันก็จะมีเห็นบ่ล้างอยู่แต่ว่าบางเทื่อมันก็จะมีขนเขาจะขูดออกบ่เบิดนะคะเดี๋ยวเขาจะเอาไปต้มนะคะ1กิโลนะคะทำแคบหมูเนาะ1กิโลก็ต้องมีผงปรุงรสนะคะมีเกลือนี่ผงชูรสเนี่ยก็เปื่อนค่ะผงชูรสถ้าให้กินจังใส่บ่กินก็บ่ใส่นะคะผงปรุงรสนี่ใส่ซองละ6บาทเด้อพี่น้องประมาณครึ่งซองอันนี้ได้มาแล้วต้มค่ะล้างแล้วเอาไปต้มประมาณ20นาทีนะคะต้มไปเลยต้มแล้วก็สิมาหั่นแล้วก็ต้องไปตาก2-3เดือดตากแล้วก็มาแช่น้ำมันแช่น้ำมันเดี๋ยวมาถอดตายขั้นตอนพี่น้องกว่าสิเป็นแคบหมูให้พี่น้องได้กินได้ชิมนะคะเอาเฮากลับมาที่ละขั้นตอนเนาะขั้นตอนแรกอ่ะนี่ล่ะล้างแล้วก็ต้มค่ะค่ะที่เขาเฮ็ดขายเขาจะมีเครื่องตัดย่างดีบ่ได้ยากเลยนะคะหนังหมูนี่ป้าอู้ซื้อมากิโลนึง80บาทนะคะต้มประมาณ20นาทีนะคะเดี๋ยวมันหอด20นาทีเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะพี่น้องต้มแล้วก็มาเอาออกพี่น้องตักออกปิดแก๊สถ่านเนี่ยเดี๋ยวมันสิได้อันนี้เอาไปสะเด็ดน้ำนะคะแล้วก็เอาไปหั่นตรงไหนมีหนังก็ลอกออกนี่ที่นี่เฮาก็จะมาหั่นเด้อพี่น้องเอาไปล้างทำความสะอาดอีกด้วยนั่นไงแล้วจะไปล้างอยู่ตัดเป็นชิ้นน้อยๆนะคะแล้วต้องมาขูดไอ้ตรงนี้ออกน้ำเด้อขูดซั่นท่านได้ขูดสิเฮ็ดให้เบิ่งนี่มันสิมีมันแม่นบ่ถ้าเฮาสิเฮ็ดแบบไหลมันเฮาต้องตัดตรงนี้ออกน้ำให้มันเหลือแต่หนังใสๆล้วนๆพอมันเถอะเขาลอกออกบ่เบิดเวลาถ้ามันบ่มีนี่เวลาเฮาถอดเวลาเฮาแพ็คมันก็สิบ่เหม็นหือตัวสั่นยาวตามใจชอบด้วยพี่น้องเด้อเอาได้ไปเฮ็ดเด้อเขาก็เบิ่งเด้อบัดเด้อแต่สิเฮ็ดต่อไปค่ะเฮ็ดแล้วจะมาเบิ่งต่อด้วยพี่น้องเด้อเดี๋ยวจะไปตากนะคะแล้วนี่สิพาไปตากปะเนี่ยอันนี้เฮาหั่นแล้วนะคะเดี๋ยวป้าอู๋จะไปล้างอีกรอบนึงก่อนนะคะก่อนสิมาขยําเกลือนะคะแล้วก็ปรุงรสไปพี่น้องตามมาไปรอดไปมีสารนี่ดอกล้างทําความสะอาดแล้วเด้พี่น้องโอ๊ยสะอาดขนาดได้ป้าอู๋เฮ็ดนี่นะคะเฮาก็จะมาใส่นี่โอ้ตัวนี้เฮาไปขูดน้ํามันบ่เก็บใส่พี่น้องบัดเนี่ยปรุงรสค่ะบัดเนี่ยเอารสไหนเอารสดีมาใส่ได้บ่มาใส่ก็ใส่หมอกันนอกตี้ฝากประชาสัมพันธ์นะคะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจภูธรสว่างวิรวงตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์สถานีนะคะขับขี่ปลอดภัยมีวินัยใส่ใจกฎจราจรนะคะขับรถยนต์คาดเข็มขัดนิรภัยขโมยใส่หมวกกันน็อกด้วยพี่น้องเด้อไม่ใช้มือถือขณะขับรถนะคะขับรถคนเร็วตามที่กฎหมายกำหนดแล้วก็ที่สำคัญมากบ่ค่ะพี่น้องนะคะภาษีพรบต่อให้เรียบร้อยอันใบขับขี่ก็ต่อให้เรียบร้อยเด้อไปฝากจับปู่เด้อเลยไปมือนึงท้องมือเท่านั้นละงานหลายๆเอ้ารถดีค่ะอุ้ยใส่สอนหนึ่ง
สองหกบาทนี่ใส่เครื่องนึงเกลือประมาณช้อนชาหนึ่งนะเด้อช้อนชาหนึ่งอากะถ้าผู้ใดกินชูรสก็ใส่เพราะว่าใส่ชูรสแล้วมันสิเฮ็ดให้หนังหมูขาวขึ้นนะคะขย้ำเลยค่ะมื้อมื้อนี่มันมีน้ำดาบผสมหัวเชื่อเฮ็ดกินเองเป็นยังดอกเฮ็ดกินเองพี่น้องบ่ได้เฮ็ดขายแต่จะได้ถ่ายเฮ็ดขายกับตรงอนามัยแบบใส่ถุงมือใส่ยังก่อนนะคะทำกินเองนะคะขย้ำให้เกลือให้รสดีละลายนะคะเดี๋ยวเฮาสิเอาไปตากกันใช้ละกระดกกระดกเฮาเดี๋ยวดอกละพี่น้องเพิ่นมองเลยนี่เห็นบ่นี่เพิ่นหัวนี่เป็นวงเลยฟ้าเอาพนายไว้ซ้ำแดดออกตากค่ะคือสะลินคือดีเกดีค่ะตากนะคะจนกว่าเขาจะตากอยู่ประมาณ 2-3 แดดจนกว่าหนังเขาจะใสนะคะแห้งแล้วก็ใสอาศิว่างงามแน่บ้างงามแน่บ้างไว้ๆๆแดดไปก่อนแดดสิเบิดก็แห้งว่าไผอยู่สิเขาอีกอยู่ลงแบบนี้รถเนาะเอาซะไปรถมันจะแห้งเองว่าแต่มันจะทับกันอันนี้ต้นใหญ่ด้วยนี่ถอดออกมาถอดออกมาแบบนี้อย่างเดียวนะตรงอันนี้หน่อยเพราะว่าถอดออกมาสิอันใหญ่คัดเอาก็ได้เสร็จในหน่อยถ้าเขาเห็ดขายถอดออกมากับเสร็จแบบนี้หนึ่งเขาเห็ดขายนะจะฟ้องเห็ดกินหมูกับสียากน้ำนี่ละเนาะกับสีแบบปะอุ๊มาแบ่งเนี่ยแดดนี้ก่อนเนี่ยคือเสาแดดดิค่ะปะมึงก็สิว่าเฮียเสร็จนี่ว่ามันยังได้ห้องห้องถ้าเอาอย่างห้องกันนะคะตักไซส์ละบะนี่หน้าบ้านล้างขาบล้างขาบหน้าบ้านพุ่นละดันแล้วสิมาเอาไปกินเนี่ยแต่ก่อนมันก็จังเฮ็ดมองตากไปมองเนี่ยแง่มองตากนี้เบิดบ่แล้วพี่มะแล้วผาดใหม่ไปย่างดีแต่ก่อนเอาซาเล่มใส่พอมากมะเอามองนี่เนาะบ่ตกตัวเหรออุ้ยงูอันนี้ใหม่อีกล่ะบ่เป็นตาเฮียตัวเอาตากไว้นี่เด้อประมาณตากไว้นี่มือนี้มืออื่นมือเฮือประมาณพุ่นละค่ะ 2-3 แดดต้องเบิ่งว่าให้มันแห้งคักๆแล้วก็หนังมันใสเฮาจังสิเอามาถอดเอามาต้มใส่น้ำมันก่อนจังถอดเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวพอกันไหมนะคะตอนมันแห้งนะคะมาต่อกันพี่น้องมาเบิ่งการทำกระตากแห้งๆนะคะแห้งแล้วก็จะเป็นใสๆเห็นบ่เนี่ยใสเด้อนี่ใสว่ามันเกี่ยวอยู่บ่ตักถ้าตากแห้งกว่านี้ใสกว่านี้ก็อีกใสเป็นเกี่ยวเลยบ่นี่แค่มะแก้วได้แล้วเนาะพี่น้องเนาะเนี่ยถ้าเฮาต้มบัดนี้เฮาก็ต้องถอดบัดนี้เด้จะสิถอดบัดนี้ซั่นบ่บ่ได้ละเก็บไว้ให้หยังบ่เชื่อหน้าเท่าไหนเด้เดี๋ยวบัดนี้ก่อนเอาน้ำมันใส่ติ๊กเก็ตแบบเอาต้มใส่น้ำมันนะคะก่อนได้พอให้ได้ถอดเดี๋ยวมันบ่พอด้วยนี่พอก็เปิดก่อนไหมเอามาต้มใส่น้ำมันค่ะเขาเรียกว่าต้มเพราะว่าจะต้องเป็นน้ำมันที่บดห่อนจัดนะคะน้ำมันเปิดไฟอ่อนๆแล้วพี่น้องก็ต้มให้แคบหมูเห็นบ่บ่ท่วมแคบหมูเฮียงดอกผู้เฮ็ดย่อน้ำมันใส่อีกมันก็ท่วมแคบหมูน้ำมันต้องท่วมนะคะเชียร์ลงก่อนเนี่ยใช่ค่ะพี่ไอ้ตะริวอันนี้มันเงี้ยวก็บอกเขามาตอดตาได้ดีหน่อย
นี่นะคะเขาจะต้มใส่น้ำมันไว้โดยประมาณเดี๋ยวให้พ่อน้ำมันเดือดก่อนน้ำมันห่อนเขาก็สิเศร้าแล้วเขาก็จะแช่น้ำมันทิ้งไว้นะคะทิ้งไว้ประมาณครึ่งมือนะคะเดี๋ยวเขาจะมาพอกันมาอีกเทื่อหนึ่งอันนี้นะคะเขาก็ต้มถ้าเกิดมันหนังมันเป็นจังสีแล้วก็คือพ่อพี่น้องแสดงว่าน้ำมันเริ่มห่อนแล้วนะคะเขาก็จะพ่อปิดไว้บัดนี้ปิดแก๊สเขาจะแช่น้ำเอาหนังหมูนี่แช่น้ำมันประมาณอย่างน้อยคือบ่มันอย่างน้อยประมาณครึ่งมือนะคะครึ่งมือให้น้ำมันมันอมเข้าไปในอมเข้าไปในยังก่อนหนังหมูให้หนังหมูนะคะแล้วเขาจะสิมาถอดเด้ออีกเครื่องมือพอกันไหมนะคะแล้วจะสิมาถอดแบบหลังจากที่เอาแซ่หนังหมูใส่น้ำมันไว้เครื่องมือพี่น้องเครื่องมือมาถอดกันค่ะหมูกับอมน้ำมันแล้วเขาก็จะมาทอดกันไกลๆในได้ย่านโอ้จะแซ่บขนาดเราทอดให้มันออกสีอันนั้นก่อนแน่สักหน่อยสีน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นแคบหมูแก้วนะคะคืออื่นว่าแคบหมูไร้มันโอ้จะแซ่บเนาะพี่น้องเนาะทำง่ายๆนะคะไปลองเฮ็ดเบิ่งตามสูตรปู่ภาพเพื่อนเนาะพี่น้องเด้อแต่ว่าต้องมีแดดนะคะบอกว่าเป็นแล้วเป็นได้แล้วบ่มันยังบ่ขนาดนั้นเลยมาให้มันอันนั้นก่อนได้สักหน่อยมันเป็นออกน้ำตาลนึงสักหน่อยนึงมันขาวมันก็ขาวขลั่นนะลงไปก็อย่าลืมคนน้ำด้วยพี่น้องเด้อมันจะบ่ได้ติดกันนะคะโอ้แบบน่ากินมากเลยคนให้มันทั่วนะคะถ้าเขาตากมันแห้งพี่น้องมันแห้งพอดีแล้วก็น้ำมันหอนหอนมาทอดนะคะเขาก็ต้องมาแช่น้ำมันนอนน้ำมันหอนมาทอดมันสิได้แบบฟู่ขนาดนะคะถ้าเป็นแบบอันนั้นจะบ่ฟู่เด้ถ้าเฮาบ่ตากมันจะบ่ฟู่แบบนี้เด้ที่เต็มมันก่อนเนาะใส่โหลดบ่เต็มเนาะโตกระจักมันหยังใส่โหลดใส่โหลดตักโหลดตักโหลดอย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อขับขี่ปลอดภัยมีวินัยใส่ใจกฎจราจรนะคะเดินเหตุร้ายแจ้ง191คนเจ็บคนป่วย169ไฟไหม้ไฟฟ้ารถวงจร199หรือสำหรับแจ้งเหตุ191นะคะถอดแคปหมูกับยังห่วงยังใหญ่อยู่นะคะยังเป็นห่วงเป็นใหญ่ฝากจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจภูธรสว่างเวรวงตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะที่สำคัญเมาไม่ขับนะคะไม่ใช้มือถือขณะขับรถขับรถคาดเข็มขัดนิรภัยขับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกนะพี่น้องเด้อขับรถความเร็วตามที่กฎหมายกำหนดนะคะอย่าเกินเด้อ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะภาษีทะเบียนพ.ร.บ.ใบขับขี่ต้องให้เรียบร้อยพี่น้องหมู1กิโลนะคะเนี่ยเดี๋ยวจะดูว่าทอดได้เยอะขนาดไหนนะคะวันหลังเดี๋ยวทำแคบหมูสมุนไพรเนาะมันจะได้เห็ดแบบแคบหมูสมุนไพรน่ากินมากเลยพี่น้องเอ๋ยแคบหมูแก้วแคบหมูแก้วหรือว่าแคบหมูไรมันนะคะจะส่งขายสมัยยังไงมาไปแย่งตลาดเขาเบิดบอกปลาอู้กระไดไปสิมา
ข้างน้ำมันร้อนๆนะคะเอาลงถึงจะแบบฟูฟ่องแล้วเขาก็ไปตั้งให้เสด็จน้ำมันนะคะเดี๋ยวเราไปชิมกันหุยหอนหอนได้ในทั้งค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะสำหรับแคบหมูแก้วนะคะหรือว่าแคบหมูกระจกนะคะสุดผู้พาเพลินนะคะแซ่บอีลีพี่น้องเสียบเสียซิมให้เบิ่งกรอบแซ่บนัวแซ่บแซ่บขึ้นยังเนี่ยพี่น้องนะคะผู้ใดที่เขามาชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปู่ภาพเพื่อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อบ่พลาดชมคลิปใหม่ๆเมนูเด็ดๆเมนูแซ่บๆมื้อใหม่ป้าอู้จะมาเฮ็ดครับหมูติดมันให้เบิ่งนะคะกับหมูกระจกเนาะพี่น้องเนาะพอกันใหม่คลิปหมูสมุนไพรดิแคบหมูสมุนไพรนํานะคะพอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องปู่ภาพเพื่อนด้วยพี่น้องเด้อมีเมนูเด็ดๆเมนูใหม่ๆเทคนิคการเฮ็ดอาหารเด็ดๆนะคะมาฝากกันเลยพี่น้องเช่นเคยนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วเจอกันค่ะ